เครือข่ายองค์การจัดตั้งทางสังคมซันซีเอซีนี้เพิ่นก็ได้เป็นชุดประสานงานที่เต้าโฮมเอาบรรดาองค์การจัดตั้งสากล NGO ต่างๆแล้วก็องค์การจัดตั้งทางสังคมเนาะอยู่ในลาวนี้เป็นเพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกันมีการประสานงานกันแลกเปลี่ยนทบทวนบทเรียนนํากันเฮ็ดเวียกร่วมมือกันประสานงานร่วมกันนี้เนาะอย่างใกล้ชิดนี้ซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นอันดีในการเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับโครงการ CVN นี่ก็ถือว่ามันมีดีว่าได้เฮ็ดเวียกกับหลายครูร่วมงานเฮามีครูร่วมงานหา NPA แล้วเฮายังมีครูร่วมงานทางจากภาครัฐสนั่นในการมาขับเคลื่อนเวียกงานโภชนาการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเจมี่กสิกรรมจะมาจากสาธาแล้วก็จะมาจากสาพันธ์แม่ยิ่งแล้วก็ศึกษาเพื่อว่าไปขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปลูกจิตสํานึกเพื่อให้เวียกงานโภชนาการได้บรรลุความสามารถของแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ5 NPA นี่เนาะได้มีการเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งขึ้นในเรื่องของโภชนาการเนาะยกตัวอย่างบางองค์กรอาจจะเฮ็ดแต่เรื่องกสิกรรมสนใจแต่เรื่องกสิกรรมแต่เมื่อได้เข้ามาในโครงการนี้แล้วก็ได้มาเห็นฮู้ว่าโอ้นอกจากกสิกรรมแล้วมันยังมีเรื่องการกินอยู่ซึ่งเป็นหลักโภชนาการเฮ็ดให้เขาเจ้าเติมเต็มขึ้นแล้วเขาเจ้าได้นำไส้ความรู้เหล่านี้ในองค์กรเขาเจ้าแล้วก็ไปสอนให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนเข้มแข็งขึ้นอันนี้มันครับเจ้าเห็นว่าความสามารถขององค์กรจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนเขาเจ้าดีขึ้นพอ70กว่าองค์กรจะตั้งในสังคมทางว่ามาประสานงานกับโภชนาการเฮาเฮ็ดเวียกพอไผพอลาวนี้มันก็จะขาดการเฮ็ดเวียกแบบล้มศูนย์ก็จะพาให้มีการกระแจกกระจายเนาะแล้วก็ลังเทือก็อาจจะเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโภชนาการอาจจะมีการซ้ำซ้อนกันเนาะคันสนีการเฮ็ดเวียกแบบล้มศูนย์ของบรรดาเครือข่ายองค์การจัดตั้งทางสังคมนี่ก็เป็นอันดีหลายเนาะเฮ็ดให้พวกเขาสามารถเก็บกำข้อมูลได้แล้วก็สามารถเฮ็ดเวียกแบบหนึ่งเดียวหลายภาคส่วนหลายแขนงการนำได้เส้นเดียวกันเนาะวิธีการโครงการ CBFN นี้ถือว่าเฮ็ดทันดีในการขับเคลื่อนเอาหลายแขนงการไปรวมกันแล้วก็มันจะเฮ็ดให้ประหยัดเวลาเพราะว่าระยะผ่านมาหันแม่นสาธาก็เฮ็ดพอสาธากสิกรรมเฮ็ดพอกสิกรรมแล้วมันก็เลยไปคนละทางแล้วก็เฮ็ดให้สุ่มซ้นหรือว่าเป้าหมายหันเสียเวลาในการเข้าร่วมหรือว่าจะตักปฏิบัติแต่ละแขนงการนั้นมันนี่วิธีการโครงการ CBFN นี่คือว่าเอาไปนํากันแล้วก็เลยฮับฮู้นํากันแล้วก็ถือว่าสาธาเว้าแล้วแล้วก็กสิกรรมเว้าแล้วก็สาพันธ์มียิงเว้าแล้วเฮ็ดให้มันเป็นตรงสู่แล้วก็เฮ็ดให้ประชาชนหันถือว่ามีความภูมิใจแล้วก็มักวิธีการตัวนี้แล้วก็ได้เฮ็ดเป็นจริงแล้วก็เกิดเป็นจริงเกิดการปลูกการเลี้ยงเกิดการต้มขับเปียกตัวจริงสินะเห็นสิ่งประจับตาแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหันไหวขึ้นแล้วก็เกิดการมีครอบครัวตัวแบบขึ้นสินะอันนี้แม่นวิธีการที่ว่าดีที่สุดหลายแขนงการก็สนใจโครงการนี้บ่เพียงแต่ว่า5 NPA หรือว่า5สมาคมหรือว่ากับพวกเฮาเฮ็ดเท่านั้นโครงการนี้แม่นได้เฮ็ดร่วมกับภาครัฐท้องถิ่นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเวียกเรานี่แม่นเวียกของข้าเจ้าอยู่แล้วเนาะสิ่งที่มันได้หับมาสินว่าความรู้ต่างๆวิชาการต่างๆทั้งภาครัฐก็ดีครูทํางานภาครัฐก็ดีเลยทั้งชุมชนก็ดีเขาเจ้าจะได้ขับเคลื่อนต่อสินว่าการปลูกฝังก็แม่นกสิกรรมเป็นผู้เบิ่งอยู่แล้วเนาะเรื่องโภชนาการก็แม่นสาธารณเมืองสาธารณแขวงเป็นผู้เบิ่งอยู่แล้วฉะนั้นโครงการจบสิ่งเหล่านี้ก็จะยืนยงอยู่ต่อไปขับเคลื่อนต่อไปคือกันครับ